ปกติมี125ใช่เว็บร้อยก็เอาเอาหมดเอาทุกอย่างอ่ะได้ทางเอาหมดอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ามีไลน์มันก็จะดูไม่ล้นนะพี่อ๊อฟนะอันนี้มันจะดูล้นๆอยู่นะต้องบอกว่าแม่งเฟี้ยวเลยทรงนี้แม่งโคตรได้ทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเนี่ยนะครับปอม OMG ทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาจะมาทำอะไรอ่ะรถเราที่เราปั้นไว้นะครับคลิปแรกแล้วใครได้ดูนะที่ยกมาเป็นซากเลยเอามาให้พี่ออฟเขานะครับวันนี้ได้เบิกของแล้วเอาโครงไปทำสี power coat แล้วทุกคนคือทำจะแบบจะขึ้นโครงเข็นได้แล้วนะครับแต่รอบหน้าเฮ้ยโหเฮียเดินกล้องเป็นรอยได้ไงวะแต่รอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเป็นโครงเข็นแต่วันนี้เรามาดูอะไหล่ที่เบิกกันดีกว่าทุกคนมาสวัสดีครับพี่ออฟโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวขอยืนข้างๆหน่อยได้ๆนี่นี่นี่ดูคนดูโอ้เบิกมานี่หมดไปเท่าไหร่เนี่ยพี่ที่ไปเบิกมาวันนี้คร่าวๆน่าจะหมื่นกว่าบาทละโอ้โหหมื่นกว่าบาทละชุดสียังไม่มาเลยนะเนี่ยยังไม่มาโอ้โหแล้วก็พวกโครงโครงเอาสีไปโพสโค้ดใช่ครับโครงถังนี่ทุกอย่างทุกอย่างโอ้โหแน่นๆเลยเน้นๆเลยเน้นแท้ทุกจุดทุกจุดใช่ไหมทุกจุดครับโอ้ยเดี๋ยวมาไล่ดูรายละเอียดหน่อยไปจัดอะไรมาบ้างเนี่ยเข้ามาใกล้เลยครับจะต้องดูที่ของเลยเริ่มจากยางก่อนพี่เป็นยางเลยครับอันนี้เป็นยางแบบนี่ลายออกแบนแลกเลยนี่เป็นครับโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวไหมรถเตี้ยต้องมีนะคือถ้าเราจะใส่รถเตี้ยเนี่ยไซส์200มันต้องใส่ยี่ห้อนี้มันจะเตี้ยกว่าพวก IRC ใช่ถ้าจะทำเป็นรถทรงเชงใช่ทรงเชงต้องแบบนี้แว้นตอละออในนั้นนะใช่ครับผมนำเสนอนี่อย่างเนี่ยล้อล้อเชี่ยสีโคตรสวยงานนี้เหมือนครับบอกเลยเหมือนสวยเลยสีเสือสวยเลยครับรางน้ำด้วยรางน้ำเลยตีเลยดิเลยด้วยหาอยู่หาอยู่ในนนฝั่งนู้นนี่เองอะเป็นไงครับผมสุดตารางอ่ะงานเหมือนนะโอเคแล้วก็นี่ครับยูบ็อกยูบ็อกใช่เบิกใหม่หมดเลยทุกอย่างขาตั้งเบิกโอ้แฮนทุกอย่างเบิกใหม่หมดคือคันนี้ไม่เบิกแค่แข็งกับโครงใช่ใช่นะครับแล้วก็มีอาร์มไม่ได้เบิกอาร์มแต่ให้ดูว่าทำสีมาเป็นไงงานเนียนจัดโอ้โหนะครับผมแล้วก็มีกระบอกโชว์กระบอกโชว์ไม่ได้เบิกครับแล้วก็ถังน้ำมันไม่ได้เบิกแล้วก็แผงคอหน้าไม่ได้เบิกแต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดลงเลยผมอาจจะมารวมตอนเห็นโครงเข็นได้นะครับอีกไม่กี่วันก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมเพราะของครบแล้วเริ่มครบแล้วเหลือชุดสีเพราะชุดสีแท้บางทีเบิกไปที่เดียวมันไม่ได้เลยนี่ผมเอาสีนี้สีเดิมเวฟผมอ่ะบอลดำใช่ไหมพี่บอลดำนะครับผมคือผมไม่รู้จะไปสีไหนจริงๆพี่แต่สีนี้ก็สวยนะเดี๋ยวรอตอนเสร็จนะครับผมนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูหลังจากที่แบบเฮ้ยเวฟหายไปไหนเวฟใครเวฟผมไงที่ถ่ายตอนนั้นที่ยกมาร้านพี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงมานี่แล้วข้างในโครงเนี่ยผมจะไล่เป็นน็อตเดิมใหม่ดีเลยนะใช่คือน็อตเลทอะผมไม่ไล่เพราะอะไรรู้ป่ะไม่ไหวอะน็อตเดิมน็อตเดิมสวยน็อตเดิมสวยเพราะมันปิดชุดติ่มก็ไม่คือน็อตเดิมถ้าไล่น็อตเดิมใหม่ทั้งคันเนี้ยมันจะดูคลีนมันก็สวยอยู่ใช่ใช่ครับครับมันจะสะอาดสำหรับเราอะเบิกและเรือนไม้พี่บอกบิวได้อะได้ครับได้เอาไปบิวแล้วกลางกลางบิวได้เลยอ๋อใช่เออถ้าใครอยากบิวพวกไม้บางได้หมดไมเอสได้หมดครับโอ้ได้หมดเลยได้หมดเลยเออเนี่ยมาหาพี่ออฟได้นะครับได้หมดโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนที่ว่าเป็นโครงเข็นนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วสำหรับร้านพี่ออฟนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูความคืบหน้าหน่อยว่ารถเราอ่ะไปยังไหนแล้วและทำอะไรไปบ้างนะครับเฮ้ยพี่เอาเว็บมาไงเนี่ยนี่เว็บร้อยนี่เว็บร้อยลูกค้าอยากปั้นปกติมี125ใช่เว็บร้อยก็เอาหมดเอาทุกอย่างอ่ะได้ตังค์เอาหมดอ๋อโอเคครับผมขนาดไลฟ์พาแล้วยังมาทำรถอีกใช่ใช่โอ้โหไหนขอดูรถหน่อยเป็นไงบ้างพี่ไปถึงไหนแล้วครับโอ้โหขึ้นแล้วเป็นเฮ้ยจะเป็นลำแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้ขึ้นล้อก็จบแล้วนี่ได้ดูเลยได้เห็นเลยใช่ไหมเห็นแน่นอนอืมโอเคไอ้พวกรางสเตอร์นั่นแหละของเว็บร้อยผมไปเบิกมาเพิ่มครับทุกคนมีโช๊คแกสซี่สูง300แล้วก็เป็นลุมแท้หน้าหลังแล้วก็พร้อมดำเนี่ยพี่อันนี้ดำครับลุมแท้ลุมแท้มันดีนะมันมีลูกปืนมีอะไรไหมหมดเลยนะเออถ้าเป็นซื้อลุมเทียมต้องเบิกแยกกันเนาะใช่ของแท้ดีก็เหลืออย่างที่บอกรางสเตอร์เว็บร้อยแค่นั้นแหละอันนี้ข้างหน้าผมใช้เป็นสเตอร์เว็บไอเอ้ยเป็นดุมหน้าเว็บไอนะครับทุกคนเพราะมันใช้ได้เหมือนกันเขาบอกความเรียนดูมันผิดกันใช่เนี่ยดูดิชิ้นงานเนี่ยกระแทกน้ำป๊อกไม่ถลอกเลย
ถ้าเป็นของเทียมไปแล้วไปแล้วนะครับผมนี่ของที่เบิกมาเมื่อวานก็ยังใส่ไปผมนี่กำลังใส่แล้วนี่โชกมาขึ้นแล้วเห็นปะนี่โชกขึ้นแล้วโอ้โหไวนะพี่พอโค้งมันมามันก็ดูไวไปหมดนะเสร็จแน่นอนตอนแรกจะไม่รีบพอเห็นโค้งแม่งเซียนเลยทนไม่ไหวเออมันเป็นแบบนี้ทุกคนไหมทุกคนนะตอนแรกว่าบางคนบอกพี่ทำเรื่อยๆนะเออแต่เวลาเห็นโค้งขึ้นหน่อยนึงบอกพี่เสร็จเมื่อไหร่เออใช่จริงๆทุกคนคืออยากให้เป็นโค้งเข็นนะใช่อยากเห็นแล้วประกงประกับนี่ก็เบิกเดิมใส่หมดเลยแล้วนี่นะแล้วก็อุดปลายแฮนด์นี่ใส่ของแต่งก็ได้มั้งแต่งเออแต่ดูแบบอารมณ์แบบงานคล้ายๆของเดิมอ่ะพี่ตุ้มๆหน่อยคุณจงคุณแจก็เบิกใหม่หมดเนาะก็คือเป็นโค้งเข็นน่ะตอนนี้ที่ติดอยู่ก็ติดชุดสีอย่างเดียวชุดสีเราเบิกศูนย์เนี่ยใช่มันอย่างที่พี่ออฟบอกว่าชุดสีเนี่ยศูนย์นู้นได้ชิ้นหนึ่งใช่แล้วศูนย์นี้มารวมกันใช่ไหมชุดสีเนี่ยต้องมารวมกันแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีผลิตออกมาแบบเยอะๆเลยเหรอจริงๆแล้วมันมีแต่บางศูนย์มันไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูวันพรุ่งนี้ต่อพรุ่งนี้มาได้เลยพรุ่งนี้ขึ้นเลยกี่โมงนี่ฝ่าก็สักบ่ายๆบ่ายก็ได้บ่ายมาดูได้เลยขึ้นเป็นโครงเข็นแน่นอนแน่นอนล้อเลอใส่เรียบร้อยเลยโอเคโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับที่เรามาหาพี่ออฟกันสออตรงปกซอย3นะครับผมเขาเบิกของมาเพิ่มให้ผมทุกคนดูดิโอ้โหจะหมดกี่บาทวะเนี่ยคันนี้ว่าตึงแน่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูของกันเนี่ยก็วันนี้ที่มาได้มาก็เป็นชุดสีแล้วก็ไฟหน้าไฟท้ายชิ้นดำต่างๆแล้วก็ชุดไฟผมไปเอามาจากนครถมเมื่อวานนะครับผมครับก็เลยช่วยพี่เขาหาบ้างนะครับผมพวกชิ้นดุมผมก็เอามานี่ก็ขึ้นเป็นเรียกโค้งเข็นได้แล้วมั้งพี่ได้แล้วครับวันนี้ก็ได้แล้ววันนี้ก็ได้แล้วนะวันนี้ได้แล้วครบหมดครบเลยเป็นไงบ้างพี่ปั้นคันนี้ตอนแรกบอกไม่รีบไม่รีบแล้วทำไมผมรีบอาทิตย์เดียวเอง อาทิตย์เดียวหลักๆมันอยู่ที่งานสีนะผมว่าใช่ทีแรกพร้อมบอกว่าขอ2เดือนใช่นี่อาทิตย์เดียวเองเสร็จเลยใช่หายไปคุยกันแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวคือมันช้าที่สีอะผมว่าใช่ใช่ถ้าสีมันมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนมันครบหมดแล้วอะครบแล้วแล้วอะไหล่เราก็ไม่ติดแบ็คลิสต์ใช่ไหมครบหมดโคตรไวอะพี่ออฟหาของโคตรเก่งเลยนะถ้าใครอยากจะปั้นรถก็เดี๋ยวผมขึ้นพวกเฟซบุ๊กพี่ออฟช่องทางการติดตามให้โอ้โหไวจริงทุกคนดูดิรถผมเป็นคันแล้วอะนะครับผมล้อทองด้วยคันเนี้ยล้อน้ำเงินก็มาได้นะพี่เนาะมาได้หมดถ้าสีเนี้ยมาได้เลยแต่น้ำเงินมันจะดุหน่อยแต่ผมเคยใส่แล้วไงอ๋อแล้วเขาบอกเคยใส่แล้วใช่ก็มันเป็นล้อทองมั่งนี่อันนี้ช่างอ้วนช่างอ้วนช่างอ้วนไม่ใช่ช่างอ้วนจุนเนอร์นะนะครับผมจะตรงมาได้ว่ะผมว่ารอจัดเลยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวให้พี่ออฟทำต่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในไทม์แลปแล้วกันนะครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ประกอบโครงเข็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต้องบอกว่าแม่งเฟี้ยวเลยทรงนี้แม่งโคตรได้ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่ออฟกำลังติดสติ๊กเกอร์นะครับผมทรงดีไหมพี่ออฟทรงดีมากทรงดีไม่มีแดกนะนี่กำลังขั้นตอนฉีดอันนี้พรมน้ำก่อนไหมพี่อันนี้เราไม่ได้แปะแห้งเราแปะเปียกฮะแปะแห้งมันเสี่ยงต่อการเสียเยอะนะครับนี่ก็จัดครั้งนี้ครั้งแรกด้วยพูดไปเรื่อยปั้นมาไม่รู้กี่คันแล้วบอกเพิ่งแปะคันแรกดูนะเดี๋ยวถ้ามีลายมันก็จะดูไม่ล้นนะพี่ออฟนะอันนี้มันจะดูล้นๆอยู่นะเดี๋ยวต้องรอลายมานะครับงั้นเดี๋ยวให้พี่เขาแปะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีโอเคครับทุกคนอันนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วนะครับผมขอโทษทีไม่ได้ถ่ายที่ร้านพี่ออฟให้ดูพอดีแบบกำลังตื่นเต้นไงรถเพิ่งเสร็จไงทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าโคตรเนียนนะครับพี่ออฟจัดให้นะครับผมโอ้โหคือบอกเลยถ้าใครอยากปั้นรถนี่ต้องพี่ออฟเลยจริงๆนะสำหรับผมนะแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะผมพูดจริงเลยนะของผมนี่ก็คือแบบแกวิ่งซื้อของให้คือแม่งทำสีประมาณ 3-4 วันมั้งแล้วก็ไม่ถึงอาทิตย์นะขึ้นโครงเห็นเสร็จเลย 3-4 วันนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเนียนมากสวยลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมต้องบอกว่ายังหล่อนั้นน้อง
เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะยกไปใส่ชุดหน้าต่อนะครับแต่พอใส่ชุดหน้าเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็น EP นึงแต่เดี๋ยวเรายกไปปิดคลิปที่ร้านเขานะครับหรือว่าจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมว่างั้นเดี๋ยวจบคลิปประมาณเท่านี้แหละเพราะว่าไปเอารถกลับมาแล้วเดี๋ยว EP หน้าเรามาอัปเดตกันว่าจะใส่ปั๊มหน้าเป็นของอะไรจะทำอะไรยังไงต่อนะครับแต่ต้องบอกว่าทรงมันได้ว่ะหล่อจริงนะครับผมเป็นไงพี่ชายไปรับน้องชายกลับบ้านเยสโลหล่อทั้งสองคนน่ะเป็นไงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมนี่ก็หน้ามิวนะมิวเอ็กนะจะขิงไว้ไหนไว้บอมโคตรขิงเลยนะครับแต่คันนี้หูโตมากเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูแลมันเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลงหลังปวดอยู่ก็เลยให้คนอื่นดูแลไปก่อนนะครับแต่ส่วนเครื่องเนี่ยน่าจะอีกพักใหญ่นะครับผมแต่ถ้ากระแสดีการตอบรับดีนะน่าจะอาจจะได้ทำเลยด้วยซ้ำนะครับทุกคนนะครับแต่อยากให้เครื่องเป็นสเต็ปอะไรก็บอกกันมาได้นะครับผมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ